Star News 1. สวัสดีครับวันนี้เป็นที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 Star News 1 วันนี้ครับขอเสนอข่าวกิจกรรมดีๆของเดินจำกลางบางขวางวันนี้ครับร้านคุกแอนด์คอปเปิดกิจกรรมให้กับผู้ที่สนใจเข้าเรียนการประกอบอาหารเกี่ยวกับเรื่องของการทำกาแฟฟรีนะครับตอนนี้ครับนักข่าวภาคสนามของเราสมศักดิ์ฮิรันรุ่งอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางเชิญครับคุณสมศักดิ์ครับขอบคุณครับคุณกิติคุณผมสมศักดิ์ฮิรันรุ่งผู้สื่อข่าวตานิวันขณะนี้ผมมายืนอยู่ที่จุดร้านอาหารเรือนจำบางขวางนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบภาพข่าวแบบเรียลไทม์ว่าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเรือนจำกลางบางขวางผุดไอเดียนำผู้ต้องขังสอนชงกาแฟแก่ประชาชนทั่วไปตอบโจทย์มิติที่7การสร้างการยอมรับของสังคมในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา 9:00 นถึง 11:00 นนายสหการเพชรดรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ร่วมกิจกรรมสปิริตแห่งโอกาสและการส่งต่อหลักสูตรสอนชงกาแฟจัดขึ้นโดยร้านคุกแอนด์คอปณบางขวางเรือนจำกลางบางขวางซึ่งเป็นหลักสูตรสอนชงกาแฟให้แก่ผู้ที่สนใจและประชาชนโดยทั่วไปโดยผู้ต้องขังเป็นผู้สอนหลักสูตรนี้ด้วยตนเองสืบเนื่องจากร้านคุกแอนด์คอปณบางขวางได้ดำเนินการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษในด้านอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาผู้ต้องขังได้รับการยอมรับจากลูกค้าเรื่องของอาหารเครื่องดื่มตลอดจนด้านการบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในแต่ละเดือนน้องๆที่ร้านได้รับเงินปันผลเฉลี่ยรายเดือนละ 3,000 ถึง 5,000 ต่อคนกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการตอบแทนสังคมที่ให้โอกาสน้องๆผู้ต้องขังทั้งเรือนจำกลางบางขวางโดยร้านคุกแอนด์คอปณบางขวางจึงคิดไอเดียจัดกิจกรรมตอบสนองตอบแทนสังคมสปิริตแห่งโอกาสและการส่งต่อหลักสูตรสอนชงกาแฟให้แก่ผู้ที่สนใจและประชาชนโดยทั่วไปได้เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ที่สนใจและประชาชนโดยทั่วไปลงทะเบียนมากกว่า100รายจึงได้แบ่งการอบรมออกเป็นรอบแรกจำนวน31คนเพื่อให้การอบรมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุดถือว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำร่องของเรือนจำแรกเรื่องการสร้างการยอมรับของผู้ต้องขังจากสังคมภายนอกให้สอดคล้องกับนโยบาย8มิติยกระดับการสร้างการเปลี่ยนแปลงของท่านสหการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายปีงบประมาณพุทธศักราช2567มิติที่7ยกระดับการสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นของผู้ต้องขังต่อสังคมไม่เพียงเท่านี้ยังมีอีกมากมายหลายหลักสูตรต่อเนื่องที่จะดำเนินการจากนี้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการสอนทำกล้วยทอดขนมถ้วยลูกชุบพิซซ่าเป็นต้นกิจกรรมดังกล่าวล้วนจะนำสู่การปรับภาพลักษณ์ของผู้ต้องขังให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นให้โอกาสนักโทษเหล่านี้กลับตัวเป็นคนดีเมื่อออกมาสู่สังคมก็จะได้มีโอกาสที่ไปทำงานสุจริตต่อไปในภายภาคหน้าต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับประชาชนแล้วก็สังคมนะครับที่ให้โอกาสมาใช้บริการที่ร้านคุกแอนด์คอปแอดบางขวางของเรานะครับคุกแอนด์คอปเนี่ยจริงๆก็คือสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังนะครับโดยเฉพาะวิชาชีพเรื่องของการประกอบอาหารนะครับการซักอบรีดนะครับเราจะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็น3โซนนะครับโซนแรกบริเวณที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็จะเป็นอาชีพ
ที่เราสอนน้องๆนะครับมีการทำขนมถ้วยนะครับมีเรื่องของน้ำแข็งใสนะครับมีเรื่องของบัวลอยไข่หวานนะครับแล้วก็จากหน้าเราขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของกล้วยทอดนะครับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวแกงนะครับในพื้นที่หลักนะครับก็จะเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับซึ่งมีน้องๆเนี่ยออกมาทำงานนะครับทั้งทำพิซซ่านะครับอาหารไทยอาหารอีสานนะครับแล้วก็บางส่วนก็มีอาหารฝรั่งนะครับมีสปาเกตตี้นะครับมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงครับที่เราได้รับโอกาสร้านเราเนี่ยเปิดมาประมาณ1ปีนะครับ1ปีกว่าๆนะครับ1ปีสัก 3-4 เดือนนะครับก็มีประชาชนแวะเวียนมาให้บริการแล้วก็มีโอกาสจากสังคมนะครับที่ส่งต่อไปถึงน้องๆนะครับในการกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปนะครับแล้วเรื่องของการพัฒนาผู้ต้องขังเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับเราไม่สามารถที่จะหยุดการพัฒนาได้นะครับเราในรูปแบบของการพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องอาศัยตัวผู้ต้องขังเป็นหลักนะครับว่าเขามีภูมิสังคมอย่างไรนะครับเขามีองค์ความรู้อะไรก่อนเข้าเรือนจำมานะครับแล้วก็ในระหว่างที่เขาถูกจองจำเนี่ยสภาพสังคมนะครับหรือว่าสภาพการต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับเรามีการใช้เทคโนโลยีขึ้นมาหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะพัฒนาน้องๆเนี่ยมันก็จะต้องสอดคล้องกันไปนะครับวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของการสร้างตนเป็น SME นะครับในเรื่องของการสร้างอาชีพอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในส่วนนี้เพื่อที่จะให้สอดรับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจุดมุ่งหมายของเราก็คือว่าน้องๆที่ผ่านการพัฒนานะครับสามารถที่จะประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีกนะครับซึ่งการกระทำผิดซ้ำนะหมายถึงการทำร้ายสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสร้างและปลูกฝังไปพร้อมกับการพัฒนาวิชาชีพก็คือสำนึกในโอกาสที่ประชาชนให้กับเรานะครับเราก็ต้องพยายามกลับตนเป็นพลเมืองดีให้ได้ตามโอกาสที่ได้รับจากสังคมครับStar News 1